โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแมทริเซิร์ชออนไลน์อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ได้มาคุยเกี่ยวเรื่องตัวละครนินจาเป็นหลักนะก็เป็นการคุยแล้วก็แก้ปัญหากับตัวละครทุกตัวละครเลยนะครับโอเคตามหัวข้อคลิปเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมขอเท้าความไปก่อนเนาะเนื่องจากว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยผมได้เอาไปพิสูจน์กันในไลฟ์สตรีมมาเมื่อสัก 2-3 วันที่แล้วนะครับจะไปพิสูจน์กันในแค่เห็นกันในไลฟ์สตรีมแล้วแต่ทีเนี้ยมันยังมีหลายคนที่ไม่ได้ดูสตรีมวันนั้นนะครับไม่ได้ดูสตรีมวันนั้นก็เลยเดี๋ยวทำเป็นคลิปออกมานะครับผมหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของความแม่นนะครับสำคัญมากแค่ไหนกับการฟาร์มมอนนะครับผมจากที่เราได้เทสกันนะครับจากที่เราได้เทสกันนะเราก็เทสกันแบบไม่มีข้อมูลอะไรมาอ้างอิงหรอกครับแต่วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลที่พอจะหาได้นะครับเนื่องจากบริษัทไทยเนี่ยหรือแบทเทิลอื่นๆเนี่ยมันไม่มีข้อมูลที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับหรือข้อมูลของเว็บทางการให้เลยเกี่ยวกับเรื่องอัตราหลบหลีกหรือความแม่นยำของมอนเตอร์นะครับตอนนี้ผมก็เลยหาได้แค่เว็บเดียวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันนั่นคือเว็บไซต์ garmod.com นะครับโอเคก่อนหน้านี้นะครับผมทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าผมเป็นคนที่ใช้เซตเจมเป็นเซตสนามรบแดงทั้งตัวนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนาะผมเปลี่ยนมาเป็น4ภูมิกับ2หลบพิเศษนะครับก็จะได้แม่นเพิ่มเข้ามาอีกได้แม่นเพิ่มเข้ามาอีก8นะฮะแล้วก็ได้หลบพิเศษเพิ่มเข้ามานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก่อนหน้านี้ผมไปเซตเจมไปเซตแอดออนเป็นแอดออนที่บวกแม่น1สกิลนะครับแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมผมตีมอนง่ายขึ้นวะทำไมผมตีออกแดงตายง่ายขึ้นนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่ผมใส่เป็นลบใส่เป็นสนามลบแดงเนี่ยผมตีออกแดงผมเหนื่อยมากนะครับผมเลยไม่ค่อยมาฟาร์มออกแดงเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะฟาร์มวิหารเลือดนะครับแต่คราวนี้พอเราเปลี่ยนเจมแล้วเราก็เลยเฮ้ยอยากลองด้วยนะครับก็เลยอ่ะเอาเลยเราลองใส่แม่นมาเต็มสูบเลยนะครับก็ไปเปลี่ยนเจมมาใส่แอดออนเพิ่มแม่นมาปรากฏว่าผลที่ได้ออกมานั่นก็คือผมตีมอนตีออกแดงตายง่ายมากนะครับจากขยะที่เคยได้อยู่ช่วงประมาณ 6,000 ถึง 7,500 เนี่ยก็เด้งขึ้นมาประมาณช่วงประมาณ 7,000 ถึงประมาณ 8,500 นะครับดอกฟ้าเนาะดอกฟ้าไม่มีอากิสนะครับมันเลยกลายเป็นข้อสงสัยแล้วทำให้ผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มมานะครับข้อมูลที่ได้มานั่นก็คือผมได้จากเว็บ garmod.comนะฮะใครที่ยังไม่เคยใช้เว็บไซต์นี้ก็ไปหาคลิปดูนะครับผมมีคลิปได้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะเดี๋ยวผมเอาคลิปอะแปะให้นะครับข้างล่างแต่ว่าวิธีใช้การ์มอสใช้ยังไงนะครับผมตอนนี้การ์มอสมันอัปเดตนะครับเว็บนี้อัปเดตขึ้นมาแล้วเป็นสามารถบิวตัวละครได้นะครับตอนนี้ผมบิวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับตัวละครจริงของผมนะครับแล้วก็จะมีค่าแม่นที่เท่ากันค่าโจมตีที่เท่ากันทุกอย่างนะครับเนื่องจากเซตเจมอะไรพวกนี้เราเซตไปหมดแล้วบัฟเบิร์ฟที่เรากดประจำก็เซตหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นได้ว่านะจากที่เห็นนะครับตอนนี้เกียร์ทั้งหมดผมเนี่ยมันจะได้ใส่มาปุ๊บมันจะได้แม่นเป็น848นะครับ848นะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้มันจะอยู่แค่ประมาณ83นิดๆเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูเลยจะได้เห็นนะฮะนี่เปลี่ยนให้ดูสดๆเลยนะครับเนี่ยนี้เนี่ยจะอยู่แค่832นะครับแม่นที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากๆนะฮะเรามาดูว่า832แล้วจะสามารถตีมอนอะไรได้บ้างนะครับผมกดให้ดูนะฮะ832แบบไม่มีสกิลแม่นนะครับ832แบบไม่มีสกิลแม่นจะโจมตีมอนอยู่ที่ 97.5.25% แต่ตัวเลขตรงนี้ผมไม่อยากให้เชื่อมากนะเพราะว่าเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันไม่ใช่เว็บไซต์ทางการเนาะอย่างที่เรารู้กันเราอาจแม่นมันอาจจะไม่ได้เต็ม 8-90% เลยอย่างนี้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีเว็บไซต์ไหนที่อ้างอิงได้มากกว่านี้ก็ผมก็ยินดีจะไปเปรียบเทียบให้นะนะครับโอเคตอนนี้มันมีเว็บเนี้ยที่ผมพอจะเชื่อได้ก็เลยเอามาลองก่อนนะครับผม
โอเคนะเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมใส่เจมส์สนามทองแดงแม่นผมอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็ผมไปเพิ่มแอดออนเพิ่มแม่นมาปุ๊บมันกลายเป็น 101% นะครับตรงนี้มันทำให้เราสามารถตีมอดได้แบบเฮ้ยแน่นขึ้นว่ะสามารถอัดมอนได้แน่นขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเอกใจก็เลยมาเปลี่ยนเจมนะครับมาเปลี่ยนเจมเปลี่ยนเป็นฮูมครับไดแมนเพิ่มมาอีกใหม่8เลยแล้วก็ใส่หลบพิเศษวอนไปนะนี่กลับไปดูครับจะเห็นได้ว่านะครับแคมออกเนี่ยผมกลายเป็นตี 105% เลยนะครับนี่ก็วิหารเลือดก็กลายเป็น 88.8% ได้88.25% นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในทางด้านของการอ้างอิงที่เป็นตัวเลขเนาะแต่เรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องของระยะในการฟาร์มเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแอดออนของผมที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับตอนนี้แอดออนก็เปลี่ยนไปแล้วเนาะใครอยากดูก็สามารถดูได้นะครับทางแฟนเพจทางYouTube นะครับว่าเปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างโอเคแอดออนกันครับผมแอดออนตอนนี้ผมที่ผมเปลี่ยนก็คือผมเอาฟันขาดสองท่อนออกแล้วใส่พายุเงาเข้าไปแทนนะครับตัวพายุเงาเนี่ยผมใช้เป็นมูฟเมนต์อยู่แล้วเพราะนั้นมันไอแอดออนมันติดเกือบบ่อยแทบจะทุกตลอดแล้วก็คูลดาวน์ของสกิลมันเร็วกว่าฟันขาด2ท่อนเยอะมากๆนะครับใช้ได้บ่อยขึ้นติดง่ายขึ้นนะแม่นยำทั้งหมดเนี่ยครับเพิ่ม4นะครับแล้วก็เพิ่มกิเลสนี่ที่เปลี่ยนออกไปนะครับแล้วก็จะมีนี้หมวกแม่นนะครับอันนี้หมวกแม่นอีก4นะครับแล้วก็ตีด้านหลังอีก 3%ตอนนี้ทำให้ขยะเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าทุกปันจะเลี้ยงแม่นอยู่ตลอดเวลาแอดออนเราจะถูกเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาแล้วเพราะว่าคอมโบผมที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันมันคอมโบเลี้ยงตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่มีที่เปลี่ยนไปจริงๆเลยนั่นก็คือตัวนี้ครับตัวข้อต่อและจุดบอดฮะตอนนี้ผมตัดเอาคริติคอลมาใส่แทนตัวเพิ่มตีมอนเตอร์เพราะมีความรู้สึกว่าตีมอนเตอร์ถ้าเกิดเราใช้ไปมีหมุนเวียนไปแล้ว1คอมโบเราสามารถวนสกิลได้ครบอยู่แล้วนั่นก็คือ1คอมโบของอันเนี้ยใช้เวลา15วินะครับก็คือโจมตีมอนเตอร์จะอยู่7วิใช่ไหมผมว่ามันเพียงพอแล้วอ่ะเนี้ยนะคืออย่างหนึ่งผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อต่อเป็นตัวบวกเพิ่มโจมตีมอนเตอร์อีกเนี่ยมันจะทับกันหรือเปล่าสมมติเรากดใช้ไม่มีหมุนเวียนไปแล้วเราใช้ข้อต่อแล้วจุดบอดเลยมันผมไม่มั่นใจมันจะเรียกบัฟไหนอะถ้าเกิดบัฟมันเรียกจาก30เนี่ยมันเรียกเหลือ20ก็นั่นก็เท่ากับว่ามันเสียผลประโยชน์ไปโดยใช่เหตุนะครับก็เลยลองปรับดูนะแต่อันนี้ยังไม่ยืนยันว่าไหนมันดีกว่านะครับอันนี้เป็นเซตทั้งหมดเนาะใครที่ดูไม่ทันก็กดพอร์ตแล้วก็ดูด้านนี้เปลี่ยนตามก็ได้นะครับคือผมบอกเลยว่าแอดออนผมเปลี่ยนเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือคอนเทนต์ทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องแม่นนะครับจากที่เทสมาแล้วนะครับไม่ได้พูดไม่ได้ฟังจากคนอื่นมาคือไปเทสมาเองแล้วผมบอกเลยว่าแม่นมีผลด้วยนะครับถ้ากรณีแม่นคุณไม่ถึงอะไรเงี้ยก็อาจจะลองเพิ่มแม่นไหมลองเพิ่มแบบแอดออนไหมอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนเจมก็ได้แต่ว่าไปเพิ่มไอ้นี่เพิ่มขึ้นแทนนะครับก็ใครที่กำลังติดหาตรงนี้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยท่านได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรยังไงหรือแบบเอ้ยมีฟีดแบคอะไรแบบเอ้ยไปลองแล้วมันดีไม่ดีอะไรยังไงสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปเนาะที่ไหนก็ได้สักคลิปหนึ่งนะครับพอใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องนะครับไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมตัวของรีบูทเข้านะครับแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่านินจาจะต้องปรับอะไรกันบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะดูอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องรีบูทเนี่ยเดี๋ยวรอดูช่วงผมจะไลฟ์ช่วงวันศุกร์เพื่อที่จะดูอัปเดตแพทของ Global Lab นะครับใครที่อยากจะดูข้อมูลล่าสุดของนินจาก็เดี๋ยวไปดูกันเจอกันตอนไลฟ์วันศุกร์เนาะไปแล้วดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ